คุณเริ่มชอบฮาร์เลย์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับการสมัยคือชอบประมาณ3-4 ปีได้ประมาณ4 ปีก่อนนั้นคือขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วมั้ยคือขี่มอเตอร์ไซค์ปกตินี่แหละแต่ว่าไม่ขี่พวกมอเตอร์ไซค์มีคลัชหรือว่าแบบพวกบิ๊กไบค์เพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็เป็นห่วงก็ไม่อยากให้ขับอยู่แล้วใช่ครับแต่เราโตแล้วก็พอเป็นฮาร์เลย์บอกพ่อไปแม่ไปเขารู้สึกว่าฮาร์เลย์เป็นรถที่เราไม่ได้ขับแบบมุ่นแบบไม่ได้เอาแบบเร็วขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็รู้สึกว่าเออสบายใจเปาะหนึ่งก็เริ่มไปซื้อมาก่อนคันแรกอะไรคันแรกคือ48ครับแล้วก็เล่นมาสักพักนึงก็เริ่มอยากเปลี่ยนมาตัวนี้อยากเปลี่ยนมาตัวนี้รุ่นนี้คือรุ่นอะไรนะรุ่นดีลักซ์ครับพี่รุ่นดีลักซ์เลยนะครับฮาร์เลย์ดีวิสันดีลักซ์รถปีอะไรครับปี2009ครับ2009นะทำอะไรไปบ้างครับคันนี้คือบิ้วใหม่ทั้งคันเลยจริงมากใช่ครับเพราะว่าสภาพเดิมๆรถมาเนี่ยผมได้มาราคาค่อนข้างถูกแล้วก็สภาพมันเยินมากเยินคือเขาเจ้าของเรียกว่าเจ้าของเดิมเขาขับลุยมากดีกว่าผมก็บิ้วใหม่ส่งไปที่ศูนย์แล้วก็ทำสีทำทุกอย่างเปลี่ยนท่อเปลี่ยนล้อชุบเอาง่ายๆยกถอดจนไม่เหลืออะไรเลยชุบแล้วก็ไปชุบโครงโครเมียมใหม่โครเมียมนี่เงาวับเลยนะสวยจริงๆเลยที่ได้มาตอนนั้นสภาพเยินๆเท่าไหร่นะครับ600,000-700,000แบบเยินแล้วนะใช่600,000-700,000ครับพี่โอ้แล้วแต่งไปเท่าไหร่ฮะแต่งไปอีกประมาณ400,000ได้ครับประมาณจบมาประมาณ1,000,000ล้านกว่าล้านกว่าโอเคแต่ก็เป็นรถที่เราเสร็จแล้วก็ดูแลอย่างดีนะใช่ครับดูแลชอบรักยิ่งกว่าลูกนะบางคนนะใช่ครับรักเมียมากกว่าถ้ามีเมียเออเฮ้ยยังไงฮะคันนี้มันขับสนุกยังไงผมนั่งแล้วอ่ะรู้สึกเมื่อยไหมพี่มันเมื่อยมันแปลกๆนิดนึงคือคนจะถามชอบสงสัยว่าเมื่อยไหมเออสรีระจริงๆอ่ะถ้าเกิดพี่แมทธิวสูงประมาณ180อ่ะถ้าสรีระเท่ากันเนี่ยคือไม่เมื่อยละดูท่ามันจะเมื่อยแต่ถ้าขับจริงๆอ่ะเราวางแขนไว้อย่างเงี้ยสรีระที่สวยพี่แมทธิวลองนั่งอ่ะพี่แมทธิวลองนั่งแล้วก็ปล่อยสรีระที่สวยคือนั่งแล้วเป็นตัว X อ่ะเหรออย่างงี้ใช่อันนี้คือเนี่ยพี่นั่งแล้วเป็นตัว X ละแล้วก็ปล่อยแขนอย่างงี้สบายๆใช่ครับใช่อันนี้คือสรีระที่สวยสำหรับเราแสดงว่าแฮนด์20ความสูงพี่กับผมเนี่ยเท่ากันตัวสีกันเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นการที่ขับเนี่ยสรีระมันต้องแบบนี้แต่คนตัวเล็กหน่อยก็จะยากหน่อยใช่มันจะดูสมาร์ทเฮ้ยแจ๋วสวยมากสวยมากสวยมากครับรุ่นดีลักซ์นะครับ2ล้านพี่เอามั้ยไปเถอะครับไม่เป็นไรถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด Subscribe ที่ YouTube ของ Mono 29กันนะครับ